สวัสดีครับ China FC TV ครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับสนามขอพอสเตเดียมนะครับที่พวกเราคุ้นเคยนะครับวันนี้มาถึงแมตช์ที่6แล้วของฤดูกาล2013วันนี้ก็มีโปรแกรมทำการแข่งขันกับทีมเขาเรียกว่าทีมจังหวัดแบบเราเหมือนกันนะเป็นทีมที่มีพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับสำหรับทีมปทุมคนองสมุทรสงคราม FC แต่วันนี้ครับ China FC TV อยากจะนำเสนอสักเรื่องนึงวันนี้เป็น China FC เนี่ยแข่งในบ้านมาแล้ว3นัดนะครับนัดนี้คือมีการปรับเปลี่ยนการขายตั๋วซึ่งคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในสนามเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีวิธีการขายตั๋วการเข้าอัฒจันทร์แบบไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับไทยน่า FC จะเสนอว่าเราซื้อตั๋วที่ไหนและเข้าโซนไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูครับแล้วผมพาท่านมาถึงจุดจำหน่ายตั๋วแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการจำหน่ายตั๋วและของฤดูกาลนี้ของไทยน่า FC เนี่ยทำยังไงกันบ้างนะครับตามมาเลยครับพอเราเดินเข้ามาถึงเต็นท์สีชมพูแบบนี้แล้วเราก็จะเจอช่องๆครับกันไว้ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยนาต่อแถวกันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาจำหน่ายกันยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งเริ่มครับก็เลยคนยังไม่หนาแน่นเดี๋ยวพอคนแน่นแล้วจะเต็มหมดนี่เลยนะครับและสำหรับการจำหน่ายตัวของฤดูกาลนี้ครับผังคร่าวๆของชนะ FC ครับนี่มีอัฒจันทร์ล้อมรอบ4ด้านแล้วครับดูง่ายๆคืออัฒจันทร์ฝั่ง W ครับทั้ง3โซนนี้เป็นอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาครับจำหน่ายในราคา150บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับอัฒจันทร์รอบๆนะครับโซน N โซน S และโซน E ทั้งหมดนะครับ E จะเป็น E1 กับ E2 E2 นี่คือทีมเยือนเราจะแบ่งให้ทีมเยือนตามโควต้าของความจุของสนามเรานะครับก็จะขายแค่100บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูทางเข้าว่าเวลาท่านซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากนั่งโซนอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาปึ๊บท่านจะเข้าตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าท่านซื้อตั๋ว100บาทท่านจะเข้าโซนไหนได้บ้างเดี๋ยวลองไปดูครับครับแล้วผมพาท่านมาเดินมาถึงอัฒจันทร์โซนแรกนะครับโซน W นะครับจะอยู่โซนนี้นะครับโซน W นี่เป็นโซนอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาทั้งหมดนะครับฝั่งมีหลังคาทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าได้2ประตูก็คือประตูนี้นะครับแล้วก็ประตูทางด้านฝั่งนู้นนะครับเป็นอัฒจันทร์ฝั่งที่ท่านจะเห็นนี้ถ้าท่านซื้อตั๋วเสร็จแล้วท่านอยากจะเข้ามาโซน W เนี่ยท่านมองหันหน้าเขาปุ๊บท่านมองขวาปุ๊บเห็นอัฒจันทร์เลยนะครับเดินเข้าไปเข้าได้2ฝั่งครับใครอยากดูฝั่งไหนก็เชิญฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหลังมานั่งสำรองทีมเยือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังมานั่งสำรองทีมเย่ากันบ้างนะครับอันนี้เป็นทางเข้าของสตาฟนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมเยือนทีมเย่าอันนี้เป็นทางส่วนของประลำพิธีนะครับเขาเรียกว่าประลำพิธีช่วงนี้เลยอีกส่วนหนึ่งของโซน W นะครับก็จะมาเข้าทางด้านนี้นะครับแต่ก็จะมีป้ายบอกว่า W เป็นพี่คนสวยๆยืนอยู่เข้าได้ยังครับเนี่ยเข้าได้ยังครับเข้าได้แล้วนะครับอันนี้เป็นโซน W นะครับอีกฝั่งเดี๋ยวลองขึ้นไปดูก็ได้ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเด็กนะครับที่มีความสูงไม่เกิน100เซนติเมตรเนี่ยเข้าฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น130เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยเท่าไหร่นะ50บาทใช่ไหมครับนี่ถ้าเกิดสูงเกิน130นะครับอันนี้ถ้าเข้ามาแล้วท่านจะเห็นนะครับเป็นมุมกว้างนะครับบรรยากาศของโซนนี้ก็คือครอบครัวนะครับที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาดูกันสำหรับที่นั่งก็จับจองกันตามอัธยาศัยครับทางด้านนี้ก็ด้วยนะครับนี่ก็150บาทมีหลังคาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูโซนฝั่งนู้นนะครับเป็นโซน N เดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการเข้าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เดินมาอีกนิดเดียวครับจากหลังอาจารย์ฝั่งโซน W ครับตอนนี้เราจะมาโซน Nนะครับ N ก็คือโซนท่านทิศเหนือหลังประตูนะครับเพิ่งเสร็จแผ่นนี้แมตช์แรกเดี๋ยวลองมาดูว่าโซน N เนี่ยเข้าออกกันยังไงนะครับลองมาดูสำหรับโซน N ครับก็ไม่ยากครับเดินผ่านพี่รปภ2คนเข้ามาโซนนี้ก็เดินเข้ามาปุ๊บเก็บตัวด้านหน้าแล้วเดินเข้ามาได้เลยครับอัฒจันทร์นี้เป็นอัฒจันทร์ที่แมตช์นี้เป็นแมตช์แรกที่เราได้ใช้นะครับก็จะบอกว่าเพิ่งเสร็จเลยทีเดียวเชียวยังไม่เรียบร้อยแต่ความแข็งแกร่งเขาบอกว่ายืนยัน 100% ว่าแข็งอันนี้จะจุประมาณ 2,000 ที่นั่งครับลองเข้ามาดูผมลองนั่งให้ดูก็ได้ซึ่งรู้สึกว่าอัฒจันทร์ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอัฒจันทร์ฝั่งที่เชียร์ฟุตบอลที่แบบว่าเขาบอกว่าสนุกมากต้องมาดูนะครับว่าใครที่ยังไม่เคยเข้าสนามลองมานั่งดูนะครับได้ทั้งหมดเลยครับไปถึงบนนู้นเลยครับท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดของสนามนี่เลยนะครับครับแล้วเดินผ่านอัฒจันทร์โซน N มาครับยาวมาได้ผ่านได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังครับข้างหลังเราก็เดินผ่านมาข้างหลังอัฒจันทร์โซน N เนี่ยจะมีรถห้องน้ำอยู่นะครับตอนนี้ห้องน้ำยังไม่เสร็จก็เลยใช้รถห้องน้ำบริการท่านสามารถจากตรงเนี้ยก็เดินอ้อมหลังอัฒจันทร์ไปเข้าห้องน้ำได้เลยพอเดินไปถึงสุดทางโซน N ครับเราก็จะมาเจอทางเข้าของโซน E ซึ่งโซน E เนี่ย
จะเป็นทางเข้าของโซน E และโซน N เพราะโซน N เนี่ยก็คือเข้ามาจากด้านนี้และขึ้นด้านนี้ได้เลยนะครับส่วนโซน E ตอนนี้อาจารย์โซน E เนี่ยเป็นอาจารย์โซนตรงข้ามอาจารย์ฝั่งเมียงคาเพียงแต่ว่าอาจารย์ฝั่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็เป็นอาจารย์เหล็กเหมือนเดิมอยู่นะครับทางเข้าก็เหมือนเดิมครับเดินมาครับก็จะเจอป้ายบอกว่าโซน E ชัดเจนนะครับก็คือเข้ามาโซนนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าแฟนฟุตบอลจะชอบโซนนี้มากเพราะว่า1ก็คือความใกล้ชิดกับสนามเนี่ยยอมรับว่าสนามของพ่อเป็นสนามที่น่าดูน่าชมมากนะครับก็ลองดูว่าแล้วก็ปีนี้มีเหล็กกั้นสูงขึ้นมานะครับสูงกว่าหัวผมอีกนะครับก็อันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของสนามเรานะครับแล้วเราเดินอ้อมจากอาจารย์โซน E ฝั่งตรงข้ามอาจารย์ฝั่งมีหลังคามาแล้วนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซน E เหมือนกันโซน E ที่เป็นส่วนของทีมเยือนนะครับก็จะแบ่งโซนให้แล้วก็จะมีช่วงที่เราเว้นไว้ไม่ให้กองเชียร์ทั้ง2ฝั่งใกล้กันก็จะมีล็อกหนึ่งที่เว้นไว้โซนนี้ก็คือตามโควต้าของความจุของสนามซึ่งก็จะปรับเปลี่ยนได้เนื่องจากว่าบางทีมเนี่ยมีการประสานมาว่าอยากกองเชียร์มาเยอะเท่าไหร่เราก็จะจัดที่นั่งให้เดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงโซนสุดท้ายคือโซนหลังประตูโซน Sครับและสำหรับผมเดินมาครับจากโซน E ครับโซนนี้ก็เป็นโซน S ก็คือหลังประตูฝั่งเขาเรียกว่ามานั่งสำรองฝั่งทีมเยือนนะครับก็จะเข้าตรงนี้มาถึงก็เดินมาถึงพี่อพวรพี่สายตรวจจักรยานก็จะเป็นคนรับบัตรแล้วก็เข้าไปในอัธจันทร์โซน S 100บาทนะครับลองเข้ามาดูก็ได้ครับหน้ากระดานมาเลยตอนนี้อัธจันทร์เพิ่งเสร็จก็จะแลดูกว้างขวางครับเข้ามาแล้วก็เหมือนกับโซน N นะครับเป็นอัธจันทร์แบบเดียวกันก็คือเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วท่านก็สามารถเลือกได้เลยว่าท่านจะนั่งตรงไหนนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นโซนหลังประตูซึ่งมุมมองแบบนี้ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลหลายๆคนชอบนะครับก็มันจะเห็นเกมได้ชัดนะครับลูกการทำประตูอะไรพวกนี้หรือเรื่องอย่างมาฝากสกอร์บอร์ดก็ได้นะครับอันนี้จะมีสกอร์บอร์ดอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นโซน S 100บาทนะครับแล้วเราเดินรอบสนามแล้วนะครับกลับมาที่เดิมที่จุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเราก็จะมาเจอเด่นเป็นต่างหากครับสโมสรโลโก้ China FC ก็คือหลังโลกนี้นะครับก็คือช็อปชั่วคราวของ China FC ซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอยู่ก็ยังช็อปยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่เราจะมีของมาขายอยู่ในช็อปนี้ช็อปนี้จะอยู่ตรงข้ามกับจุดจำหน่ายตั๋วซึ่งถ้าท่านมาซื้อตั๋วเนี่ยท่านก็สามารถมาซื้อของที่ระลึกเสื้อแข่งสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของที่ระลึกของสโมสร China FC เนี่ยท่านสามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็อีกที่นึงถ้าวันไม่ให้วันแข่งเนี่ยท่านสามารถไปได้ที่หน้าสวนนกจะมีช็อปของ China FC อยู่ก็ไปซื้อเสื้อสามารถซื้อเสื้อปั๊มโลโก้สปอนเซอร์เบอร์ชื่อทั้งหลายแหล่ที่นู่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงรู้แล้วว่าเราเข้ายังไงบ้างถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าไปที่ Facebook นะครับ facebook.com/chinafootballclub นะครับเข้าไปดูได้เลยว่าไปสอบถามข้อมูลไปสอบถามอะไรก็แล้วแต่ในนั้นได้นะครับเราจะมีแอดมินของสโมสรเนี่ยเป็นคนตอบนะครับก็คงเราเข้าไปพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ 5:00 นกว่าแล้วบอลใกล้ๆจะเตะแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าฟุตบอลวันนี้ครับเราเปิดสนามครั้งที่3เนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไชน่าหวังเหลือเกินว่าวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดแล้ว3แต้มที่เราต้องการเนี่ยน่าจะมาสักทีนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจแทนแฟนครับไชน่า FC รวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทที่ร่วมส่งใจกันเชียร์ทีมรักของท่านทีมของท่านนะครับแต่ก็ฝากพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมชัยนาท FC ช่วยกันบอกพวกเราชาวชัยนาทบอกพวกเราที่รักชัยนาท FC กลับมาช่วยกันนะครับเข้ามาในสนามกันให้เยอะๆถึงวันแข่งในบ้านผมอยากให้พวกเรามากันให้เต็มสนามนะครับคนชัยนาททีมชัยนาทแฟนคลับชัยนาทมากันให้เต็มสนามครับทีมเราจะอยู่ได้และทีมเราจะไปได้ด้วยดีนะครับฝากพวกเราเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับมานะครับเชียร์ทีมของเราให้มีชื่อเสียงเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของคนชัยนาทคนในจังหวัดเล็กๆที่จะต้องต่อสู้กับทุกทีมในประเทศไทยนะครับขอบคุณพวกเรามากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็มีความสุขกับพวกเราดีใจร่วมกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับตอนนั้นคือเสียงของท่านประธานสโมสรครับเอาใจน่าครับลงพลังกันมาครับตอนนี้สนามพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือแต่พวกท่านเข้ามาสนามให้ได้ครับแมตช์หน้าเจอกันใหม่ครับรับรองว่าชัยนาทจะยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้วันเล็กๆครับสู้ต่อไปครับพวกเราชัยนาท FC ครับ